สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครูผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Educa Cafe Podcast คุยการภาษาครูๆกับดิฉันนิภาพรคุณสมบูรณ์หรือครูนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อค่ะถึงการปรับปรัชญาการสอนของครูภายใต้สถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด-19เรื่องนี้นะคะตามที่ทีม Educa ได้บอกแล้วว่าเราเรียบเรียงจากบทความRevising Your Teaching Philosophy for Distance Learning จากเว็บไซต์ edutopia.org ซึ่งเขียนโดยคุณครูอารอนแล้วก็เราจะมาต่อกันจากคราวที่แล้วนะคะถ้าจำได้ครูอารอนกล่าวถึงปรัชญาการสอนของเขาว่าประกอบด้วย3ข้อความสั้นๆก็คือ CPR C ย่อมาจากประโยคที่ว่า Concept are crucial มโนทัศน์หรือ Concept เป็นเรื่องสำคัญยิ่งแล้วก็เรื่องที่2นะคะ process over product กระบวนการสำคัญเหนือกว่าผลผลิตเรื่องที่3ก็คือ relationships rule กฎของความสัมพันธ์3เรื่องนะคะ CPR มโนทัศน์สำคัญกระบวนการสำคัญกว่าผลผลิตและเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันจากปรัชญาการสอนของคุณครูนะคะคุณครูก็นำมาคิดทบทวนแล้วก็ตระหนักได้ทันทีเลยว่าจากการสอนคราวที่แล้วที่ตนเองเอากระบวนการสอนในห้องเรียนเนี่ยเชื่อมโยงกับโปรแกรมออนไลน์แล้วก็สอนเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วนะคะคุณครูก็เลยกลับมาทบทวนแก่นคิดของตัวเองใหม่แล้วก็จัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่พร้อมจะสอดคล้องกับปรัชญาการสอนของเขาเองโดยคุณครูอารอนมีความแนะนำกับเพื่อนครูดังนี้ค่ะว่าอยากให้คุณครูถามตัวเองด้วยชุดคำถามต่อไปนี้มีอยู่ประมาณ6เรื่องสำคัญนะคะซึ่งคุณครูแอรอนใช้คำศัพท์ง่ายๆให้เราจำได้ง่ายเลยก็คือคำว่า crisis หรือวิกฤตการณ์ค่ะ crisis ตัว C ตัวแรกย่อมาจากคำว่า capability คือความสามารถคุณครูต้องกลับไปทบทวนค่ะจากความเชื่อของตัวเองครูต้องรู้ว่าอะไรคือความสามารถที่จำเป็นที่จะทำให้นักเรียนของเราเรียนรู้ได้ดีทั้งการเรียนของนักเรียนและการเรียนรู้ของครูเองด้วยตัวที่2นะคะ R มาจากคำว่า reliability ค่ะความน่าเชื่อถือแผนการจัดการเรียนรู้ต่างๆที่คุณครูเตรียมไว้โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราจะใช้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความคงเส้นคงวาหรือไม่ถ้าเกิดเราจะใช้กับนักเรียนของเราต้องทบทวนเรื่องนี้ด้วยค่ะ R ความน่าเชื่อถือเรื่องที่3นะคะ inability I เราต้องคิดค่ะว่าสิ่งอะไรที่เราสามารถทำได้และอะไรที่เราทำไม่ได้มีอะไรบ้างที่เราทำไม่ได้ในสถานการณ์นี้ตัวที่4ค่ะ S ย่อมาจาก suitability ความเหมาะสมจากการที่เราวางแผนไว้เราต้องทบทวนค่ะว่าแผนของเรามีความเหมาะสมในสถานการณ์ช่วงนี้หรือเปล่าและตัวที่5นะคะI อีกครั้งหนึ่ง I ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า ingenuity ก็คือความช่างคิดความฉลาดทำอย่างไรให้แผนการจัดการเรียนรู้ของเราเป็นเรื่องของสิ่งที่ช่างคิดสิ่งที่สามารถคิดค้นสิ่งใหม่เพื่อที่จะตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังคงยึดมั่นต่อปรัชญาการสอนหรือความเชื่อของเราได้และตัวสุดท้ายค่ะคือตัวอักษร S sustainabilityความยั่งยืนตัวนี้นะคะคุณครูต้องกลับไปพบแล้วก็คิดอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ครูจะวางแผนจัดการเรียนรู้มีความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่นะคะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะเชื่อมโยงปรัชญาความคิดความเชื่อของเรามาสู่การปฏิบัติคุณครูต้องนึกถึงคำว่า crisis C R I S I S แต่ละตัวก็มีตัวย่อที่แตกต่างไปคือCapability, Reliability, Inability, Suitability, Ingenuity, แล้วก็ Sustainability แต่ละตัวลองไปทบทวนนะคะว่าคืออะไรบ้างครูอารอนใช้คำถามเหล่านี้ในการทบทวนปรัชญาการสอนของตัวเองค่ะแล้วก็ค่อยๆมาวางแล้วก็จัดวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยจะต้องตอบสนองคำถามเหล่านั้นทบทวนอยู่เสมอว่าอะไรคือเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าครูคิดได้อย่างนี้นะคะครูก็สามารถที่จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ใบงานสื่อการสอนใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆโปรแกรมต่างๆ
จนกระทั่งกำหนดกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดค่ะสิ่งที่ครูต้องทำนะคะก็คือทบทวนแล้วก็คิดถึงองค์ประกอบของคำว่า crisis นะคะคุณครูแอรอนเชื่อว่าอันนี้เป็นความคิดแล้วก็สิ่งที่คุณครูปฏิบัติมาครูก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนครูนะคะได้ลองไปทบทวนอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาการสอนของคุณครูเองแล้วก็กลับมาทบทวนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของคุณครูค่ะจะใช้เทคนิคของครูแอรอนไปก็ได้นะคะและนี่ก็คือการเชื่อมโยงทบทวนตัวเองอีกครั้งจากความคิดความเชื่อสู่การปฏิบัติอยากให้ครูไทยของเราทุกคนได้มีโอกาสที่จะทบทวนนะคะเพื่อพลิกวิกฤตการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและลูกศิษย์ของเราทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ Educa ก็คงจะนำเสนอเรื่องราวเพียงเท่านี้ยังคงเป็นกำลังใจให้ครูทุกคนใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะเรามาทบทวนความเชื่อของเราปรัชญาการสอนของเราผ่านหลักการที่เรียกว่า crisis แล้วก็วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์เหมาะกับเราและนักเรียนของเรากันเถอะค่ะหากครูสนใจจะอัปเดตความรู้และติดตามความรู้เรื่องใหม่ๆติดตามฟังพอดคาสต์ของ Educa Cafe ได้ใน Podbean หรือว่า YouTube ของ Educa เองเรามี Facebook และ LINE @ของ Educa ด้วยนะคะสนใจมากๆเข้าไปติดตามได้ใน www.educathai.com แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ